take you up in boom 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 tell me I'm the only one that you love right สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะผมก็แพงแล้วนะคะในช่องแพตตี้ Channel นะคะวันนี้นะคะแพจะมาทำคลิปสอนคุมโทนวิดีโอนะคะปกติเนี่ยจะเห็นแพรสอนคุมโทนภาพใช่ไหมคะทุกคนแต่คลิปนี้เนี่ยแพรจะมาสอนคุมโทนวิดีโอค่ะคือจริงๆแพรก็เพิ่งรู้มาเมื่อไม่นานวันนี้เองนะคะเมื่อสักแบบ2วินาทีที่แล้วไม่ใช่คือแบบเพิ่งรู้มาไม่นานเหมือนกันนะคะว่านอกจากคุมโทนภาพแล้วเนี่ยมันมีคุมโทนวิดีโอด้วยทุกคนอันนี้จริงๆนะเพราะปกติอะถ้าทำคลิปอย่างเงี้ยแพรก็จะใช้โทนในโปรแกรมตัดต่อนะคะซึ่งเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันสามารถคุมโทนในโทรศัพท์ได้นะคุมโทนวิดีโออะไรอย่างนี้นะคะคือต้องบอกเลยว่าสายคาเฟ่สายเที่ยวสายถ่ายรูปสายถ่ายสตอรี่ไอจีอย่างเราเนี่ยมันพลาดไม่ได้แน่นอนนะคะทุกคนนอกจากถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีวิดีโอถ่ายเพื่อลงไอจีสตอรี่ว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันอยู่หลังกาแฟแล้วก็เดี๋ยวแพรจะคุมโทนให้ดูด้วยนะคะจะขึ้น before after ให้ดูเลยนะคะว่าระหว่างกล้องสดกับคุมโทนไปแล้วเนี่ยมันจะสวยขึ้นมากแค่ไหนนะคะจะได้มีวิดีโอสวยๆไปอวดเพื่อนๆกันนะคะแล้วก็คุมโทนวิดีโอวันนี้ที่แพรจะใช้นะคะก็คือจากร้านนี้เลยค่ะทุกคนคุมโทนวิดีโอกันเถอะนั่นเองนะคะก็คือเพจเดียวกับคุมโทนกันเถอะนั่นเองนะคะที่แพรเคยรีวิวไปนะคะพร้อมไหมคะตากล้องไม่พร้อมอ้าวไม่ได้ไปเร็วง่วงอ่ะไปเร็วเดี๋ยวไปทำวิดีโอให้เขาดูไงสัญญาพี่ก่อนสัญญาว่าถ้าหนูก็กลับไปเข้าหลังไอ้พี่ไปสัญญาสัญญาแล้วนะแลกกันกับการที่พี่มาถ่ายการให้หนูนะได้อ่ะสัญญาแล้วสัญญาโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นคาเฟ่ที่แพรจะถ่ายคุมโทนวิดีโอนะคะคือต้องบอกว่าอันนี้มันสวยเนาะสีมันแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนสีน้ำเงินกลมๆคือเขียวเป็ดๆอะไรเขียวหัวเป็ดอะไรสักอย่างนึงเขาเรียกเขียวคือมันโอเคนะแล้วแบบเราใส่ชุดมาอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะแบบว่าแอบเดินไปเดินมานะคะแล้วลองดูนะคะว่าระหว่างกล้องสดกับใส่คุมโทนไปแล้วเนี่ยวิดีโอมันจะสวยขึ้นไหมIf I could take you up in boom boom boosh boom boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Oh 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 oh, life could be a dream. Then I think I'm when you come. Nee, hey, man, ha, ทุกคนระหว่างที่เราเจอเห็นไหมว่าเราอ่ะถ่ายวิดีโอกล้องสดมาใช่ไหมคะแล้วพอเรามาคุมโทนไปปุ๊บเนี่ยคือมันสวยขึ้นมาทันทีเลยอ่ะสมมติว่าเราไปที่มันไม่มีสัญญาณเน็ตแล้วมันเข้าฟิลเตอร์ไอจีไม่ได้เราต้องถ่ายกล้องสดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากคุมโทนวิดีโอให้มันสวยๆเพราะว่าบางทีแสงไม่พอมันมืดมันดำมันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สวยแล้วก็คุมโทนเข้าไปมันก็จะสวยแบบนี้เห็นไหมคะนี่ตรงนี้อุ้ยตรงนี้สวยมากเลยมีดอกไม้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งในคาเฟ่นะคะซึ่งตรงนี้เราก็พลาดไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปแต่ว่าเดี๋ยวแพรจะถ่ายวิดีโอตรงนี้ให้ดูกันนะคะในแบบแอปแบบนั่งกินลมชมวิวอะไรประมาณนี้นะคะไปไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหนเรามาในร้านบ้างนะคะทุกคนเวลาอยู่ในคาเฟ่เนี่ยเราต้องแบบแอปแบบทำท่าสั่งเมนูอาหารเมนูน้ำอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบนั่งแบบชิคๆชิวๆอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองมาถ่ายวิดีโอแล้วก็คุมโทนกันดูค่ะIf I could take you up in boom boom boosh boom boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Oh 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 oh, life could be a dream. And I ding dong, when you come through.โอเคค่ะทุกคนนี่เห็นไหมว่ามันคุมง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้ที่แพรขึ้นให้ดูบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแล้วมันคุมยังไงนะคะเดี๋ยวแพรจะมีสอนคุมโทนวิดีโอท้ายคลิปนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ทำไม่เป็นนะคะที่ทักมาเอ้ยมันคุมยังไงมันแอปอันนี้ใช้ยังไงโหลดอันนั้นยังไงนะคะโทนทั้งหมดคุมโทนทั้งหมดนะคะที่แพรใช้คือร้านนี้เลยนะคะเพจคุมโทนวิดีโอกันเถอะนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็มาทำตามใจคนที่ถามแพรมาแล้วนะคะว่าคุมโทนยังไงให้สวยนะคะโอเคไหมส่วนคลิปหน้านะคะแพรจะมาทำอะไรให้ดูอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
ะให้ทุกคนนะคะโหลดแอป VN นะคะแล้วก็ Google Drive นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีแล้วเนี่ยก็จะง่ายมากๆเลยนะคะใครที่ใช้ iPhone นะคะโหลดแอป VN ได้ที่ App Store นะคะส่วนใครที่ใช้ Android นะคะก็โหลดได้ที่ Play Store นั่นเองนะคะกดไปที่ App Store เลยนะคะแล้วก็ค้นหานะคะ VN นั่นเองนะคะก็คือ VN Video Editor นั่นเองนะคะอันนี้แพรโหลดมาไว้แล้วนะคะก็คือกดเปิดได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาของแอปตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกดไปที่ Drive นั่นเองนะคะแล้วก็ไปที่แชร์นะคะก็จะเห็นโทนจากทางร้านนะคะที่ส่งมาให้เรานะคะกดเข้าไปเลยนะคะก็จะมีทั้งหมด15โทนนั่นเองนะคะส่วนการติดตั้งโทนนะคะคือกดไปที่จุด3จุดนะคะกดคำว่าเปิดในนะคะแล้วก็เลือก VN นั่นเองนะคะพอเลือก VN แล้วใช่ไหมคะนี่มันก็จะเข้ามานี่คือเข้ามา1โทนแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ไปที่เดิมเลยนะคะไปที่ไดร์เหมือนเดิมแล้วก็กดจุด3จุดเหมือนเดิมแล้วก็กดเปิดในนะคะแล้วก็เลือก VN ก็คือทำอย่างนี้ไปจนครบทั้งหมด15โทนเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราเข้ามาที่แอป VN เหมือนเดิมนะคะนี่แล้วก็กดไปที่ฟิลเตอร์นั่นเองก็จะเจอนะคะโทนทั้งหมดที่เราโหลดมาทั้งหมด15โทนนะคะนี่เลย15โทนนะคะมาต่อไปนะคะเราจะเลือกวิดีโอเข้ามาใส่โทนนะคะก็กดที่ด้านล่างสุดเลยนะคะตัวบวกนะคะเสร็จปุ๊บ New Project ค่ะแล้วก็ไปเลือกวิดีโอนะคะที่เราต้องการจะแต่งโทนนั่นเองนะคะเสร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้คือวิดีโอตัวเก่าก็คือใช้กล้องสดใช่ไหมคะมันก็จะดูแบบซีๆไม่ค่อยออร่ามันก็จะแบบดำๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็กดเลือกเลยค่ะโทนด้านล่างนะคะเลือกไปเรื่อยๆเลยนะคะว่าเราชอบโทนไหนถูกใจโทนไหนนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะโทนเนี่ยมันสามารถจะปรับลดสีได้ด้วยนะคะก็คือสูงสุดอยู่ที่100นั่นเองนะคะคือเราอาจจะแบบว่าเอ้ยเอาแค่ครึ่งเดียวก็ได้หรือเอาจะเต็ม100ไปเลยก็ได้เดี๋ยวผมแพรเลือกเต็ม100เลยเพราะว่าแสงของแพรมันไม่พอนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนทั้งคลิปเลยก็คือจะเป็นโทนเดียวกันทั้งคลิปเลยนะคะทีนี้มาตรงที่ท้ายวิดีโอนะคะเราจะลบนะคะลบตรงท้ายวิดีโอทิ้งไปนะคะพอตึ๊กนึงนะคะมันก็จะขึ้นแท็บสีเหลืองขึ้นมาให้เราเลือก delete นั่นเองนะคะวิดีโอเราก็จะไม่มีท้ายคลิปแล้วเสร็จแล้วทีนี้นะคะไปถึงขั้นตอนการบันทึกวิดีโอนั่นเองนะคะให้กดไปที่สามเหลี่ยมด้านบนนะคะสามเหลี่ยมด้านบนเสร็จปุ๊บให้เลือกวิดีโอเป็น HDR นะคะกดเปิดนะคะกดเปิดให้เป็น HDR มันทำให้วิดีโอคมชัดมากขึ้นนะคะเรากดเลือกปุ๊บแล้วกด Export ออกไปเลยนะคะแค่นี้ 100% เรียบร้อยแล้วทีนี้เราออกไปดูที่อัลบั้มนะคะวิดีโอของเราที่เราแต่งไว้เมื่อกี้นี้นะคะนี่เป็นยังไงสวยมากเลยทุกคนแค่นี้ชีวิตเราก็สวยงามแล้วนะคะสวยทั้งรูปสวยทั้งวิดีโอนะคะแค่นี้นะคะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะอย่าลืมไปลองใช้กันดูนะคะ